โตโยต้าเผยตัวจริงอย่างเป็นทางการกับครอสโอเวอร์น้องเล็กสุดที่จะมาเสริมทัพในตระกูลยาริสก่อนหน้านี้โตโยต้าได้เปิดตัวยาริสใหม่เวอร์ชันญี่ปุ่นและเวอร์ชันยุโรปอย่างเป็นทางการรถในรุ่นใหม่ทั้งหมดของกลุ่มยาริสจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน TNGA แพลตฟอร์มเช่นเดียวกับยาริสรุ่นปกติแต่มีการยกสูงเพิ่มจากเดิมและตกแต่งให้มีความเป็น SUV crossover มากขึ้นซึ่งการวางตำแหน่งของยาริสครอสอยู่ในตำแหน่ง B SUV ที่จะวางตำแหน่งการตลาดต่ำกว่า CSR Toyota Yaris Cross ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดดเด่นด้วยกระจังหน้าพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED ดีไซน์ใหม่รับกับชุดกันชนหน้าพร้อมไฟตัดหมอกพร้อมซุ้มล้อออกแบบมีเหลี่ยมสันสีดำมากับล้อทูโทน18นิ้วพร้อมออกแบบเสาดีใหม่ให้มีความบึกบึนรับกับท้ายมาพร้อมไฟ LED คมยาวครอบฝาท้ายกันชนหลังสีทูโทนหลังคารถสีดำ Toyota Yaris Cross มีพื้นฐานเดียวกับ Toyota Yaris แต่ถูกพัฒนายกสูงให้เป็น crossover ตัวรถเป็นแนวรุยพร้อมมิติตัวรถที่มากกว่า Yaris รุ่นปกติแต่ความยาว 4,180 มม.ความกว้าง 1,715 มม.ความสูง 1,550 มม.ฐานล้อเท่ากัน 2,560 มม.เครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด 1.5 ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังรวมได้116แรงม้าขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อน4ล้อเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงลองเม้นบอกกันที่ด้านล่างฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ